ชายวัยห้าสิบเก้ากินกล้วยสองถึงสามลูกทุกคืนหนึ่งปีต่อมาไปหาหมอพบความจริงที่คาดไม่ถึงเว็บไซต์ซอฮอรายงานว่าคุณลุงเหลียงหานอายุ59ปีจากประเทศจีนได้ทานกล้วยวันละสองลูกทุกคืนเนื่องจากเชื่อว่ากล้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจลุงเหลียงเล่าว,ว่าเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วได้อ่านบทความเกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยต่อสุขภาพหัวใจทำให้ลุงเริ่มทานกล้วยวันละสองถึงาลูกหลังอาหารเย็นทุกวันหวังว่าจะช่วยเสริมสารอาหารและป้องกันโรคหัวใจ ลุงเหลียงกินกล้วยทุกวันตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่นานมานี้ลูกชายได้พาลุงไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นหลังจากตรวจและทำการทดสอบหลายรายการลุงเหลียงได้เข้าห้องเพื่อติดตามผลกับคุณหมอซึ่งแจ้งว่าสุขภาพของคุณดีมากค่าเลือดและการตรวจร่างกายทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อได้ยินผลนี้ลุงเหลียงรู้สึกดีใจมากอย่างไรก็ตามลุงได้บอกคุณหมอว่าตอนกลางคืนมักมีอาการแน่นท้องโดยไม่ทราบสาเหตุและเล่าเพิ่มเติมว่าตลอดปีที่ผ่านมาทานกล้วยวันละสองถึงสมลูกทุกคืนแต่ไม่แน่ใจว่านิสัยนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่คำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนิสยัยการทานกล้วยทุกวันของลุงเหลียงคุณหมออธิบายว่า กล้วยเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและวิตามิน B6 ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจคุณหมอกล่าวว่าโพแทสเซียมในกล้วยช่วยลดปริมาณโซเดียมส่วนเกินในร่างกายซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิตและลดภาระให้กับระบบหัวใจนอกจากนี้โพแทสเซียมยังช่วยให้ระบบไหลเวียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยปกป้องสุขภาพหัวใจอีกด้วย วิตามิน B6 ในกล้วยก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ร่างกายสร้างส,รา,งสารอาหารสำคัญต่อหัวใจคือโคเอนซาม Q10 ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์หัวใจจากการทำลายของอนุมูลอิสระและช่วยชะลอการเสื่อมของหัวใจ โพแทสเซียมในกล้วยช่วยปรับความดันโลหิตและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้จริงแต่การทานกล้วยมากเกินไปตอนกลางคืนอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารกล้วยมีเส้นใยอาหารละลายน้ำและซอร์บิทอลซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างคล้ายน้ำตาลและแอลกอฮอล์หากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือท้องเสียโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารธรงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมคุณหมออธิบายเพิ่มเติม คุณหมอยังแนะนำว่าการทานกล้วยตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนและอาจส่งผลทางอ้อมต่อสุขภาพเพื่อแก้ปัญหานี้คุณหมอแนะนำให้ลุงเหลียงลดปริมาณกล้วยเหลือวันละหนึ่งลูกและควรเปลี่ยนเวลาทานไปเป็นหลังมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันแทนเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จาเป็นโดยไม่เพิ่มภาระให้กับระบบย่อยอาหารสุดท้ายคุณหมอเน้นว่าลุงเหลียงไม่ควรยกย่องเกินจริง ถึงประโยชน์ของการทานกล้วยเพื่อสุขภาพหัวใจหากต้องการให้สุขภาพหัวใจและสุขภาพโดยรวมดีขึ้นลุงควรรักษาการทานอาหารที่หลากหลายลดการบริโภคเกลือน้ำตาลและไขมันและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเรื่องทีผอสองหลังน้ำเดือดแล้วควรเทน้ำในกาต้มน้ำออกจนหมดหรือไม่หลายคนทำผิดมานานผู้ใช้หลายคนมักเทน้ำออกจากกาต้มน้ำไฟฟ้าจนหมดหลังจากต้มเสร็จทันทีโดยคิดว่าไม่มีผลเสียอะไร แต่ที่จริงแล้วนิสัยนี้อาจเป็นอันตรายได้มากกว่าที่คิดการเทน,น้ำออกจากกาทันทีหลังจากต้มเสร็จดีหรือไม่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการต้มน้ำไฟฟ้าทำให้การต้มน้ำเป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็วแต่ด้วยเหตุนี้บางครั้งเราอาจทำผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวซึ่งทำให้อุปกรณ์เสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าไม่ควรเทน้ําออกจากกาจนหมดทันทีหลังจากต้มน้าเสร็จนี้เป็นนิสัยที่หลายคนทําจะนะเคินแต่สามารถก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อสุขภาพและอายุการใช้งานของกาต้มน้ําผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าหลังจากต้มน้ําจนเดือดแล้วแม้ว่ากาต้มน้ําจะตัดไฟแต่แผ่นทําความร้อนยังคงมีความร้อนอยู่หากเราเทน้ําออกหมดทันทีแผ่นทําความร้อนจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ดังนั้นหลังจากต้มน้ำเสร็จควรเหลือน้ำไว้ในกาให้สูงกว่าแผ่นทำความร้อนประมาณ2เซนติเมตรและรอให้น้ำเย็นลงก่อนจึงค่อยเทออก4ข้อควรระวังเมื่อใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนอกจากการเทน้ำออกทันทีหลังจากต้มเสร็จซึ่งอาจทำให้กาต้มน้ำเสียหายเร็วขึ้นแล้วยังมีข้อผิดพลาดอื่นๆที่ผู้ใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าควรหลีกเลี่ยงเพื่อยืดอายุการใช้งาน หไม่ควรเก็บน้ำเย็นทิ้งไว้นานในกาต้มน้ำหลายคนมักทิ้งน้ำเย็นไว้ในกาเป็นเวลานานโดยไม่รู้ว่าพฤติกรรมนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้ได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหลังจากต้มน้ำทิ้งไว้สองชั่วโมงน้ำจะเริ่มมีแบคทีเรียเกิดขึ้นและจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเมื่อน้ำถูกเก็บไว้ในภาชนะปิด นอกจากนี้น้ำที่ทิ้งไว้นานจะสูญเสียออกซิเจนไปบางส่วนการดื่มน้ำนี้อาจเสี่ยงต่อปัญหาทางเดินอาหารเช่นท้องเสียปวดท้องและอาหารไม่ย่อยอีกทั้งยังทำให้เกิดคราบหินปูนสะสมในกาต้มน้ำซึ่งทำให้แผ่นทำความร้อนเสียหายเร็วขึ้นและใช้เวลาในการต้มมากขึ้นดังนั้นควรเทน้ำออกและใช้น้ำใหม่ทุกครั้งเมื่อจะต้มน้ำา2 หลีกเลี่ยงการเติมน้ำในกามากเกินไปหรือน้อยเกินไปบางคนอาจเติมน้ำเกินขีดที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมากขึ้นในการต้มครั้งเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการระเบิดและลดอายุการใช้งานของกาต้มน้ำผู้ผลิตจึงได้กำหนดระดับน้ำขั้นต่ำและสูงสุดไว้ชัดเจนการเติมน้ำสูงเกินขีดแม็กซ์หรือต่ำกว่ามินจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการต้มน้ำดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว 3. ปิดฝาไม่สนิทหรือไม่ปิดฝาเมื่อใช้งานการปิดฝาไม่สนิทหรือไม่ปิดฝาขณะต้มเป็นความเสี่ยงที่อาจทําให้ใช้เวลานานขึ้นในการต้มน้ําให้เดือดและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยเนื่องจากการต้มน้ําไฟฟ้ามีระบบรีเลย์ที่จะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อฝาถูกปิดสนิทหากฝาไม่ได้ปิดสนิทระบบตัดไฟจะไม่ทํางานเมื่อน้านําเดือดซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟลัดวงจรหรือไฟไหม้ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝากาต้มน้ำให้สนิทก่อนการใช้งานทุกครั้ง 4. ทําความสะอาดกาต้มน้ำเป็นประจำหลังใช้งานไปสักระยะกาต้มน้ำจะเริ่มมีคราบหินปูนสนิมหรือคราบตะกรันสะสมซึ่งไม่เพียงทําให้ประสิทธิภาพการต้มลดลงแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพของน้ำและสุขภาพรวมถึงลดอายุการใช้งานของกาต้มน้ำด้วย ดังนั้นควรรอให้กาต้มน้ำเย็นลงประมาณ20นาทีหลังการใช้งานแล้วทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่ากาต้มน้ำสะอาดและปลอดภัยจบแล้วจ้า